ยังสร้างตัวซีหมดทุกคนเป็นอะไรสบายดีบ่มื้อนี้มาพบกับสาวครูอีกแล้วเนาะสาวครูสิมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเฮาสิมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นสาวครูอยากเตือนครูพวกหลานว่าสมมุติแล้วนี่พวกหลานเรียนฮอดบทที่ได้แล้วแม่แล้วพวกหลานเรียนฮอดบทที่58มื้อนี้สาวครูสิมาสอนบทที่59ก่อนเฮาสิมาเข้าบทที่59นั้นสาวครูขอวันครูบทที่58ก่อนพวกหลานแน่จื้อบ่ว่าบทที่58นั้นหัวบทเกี่ยวกับหยังบทที่58นั้นหัวบทเกี่ยวกับการกำหนดที่ตั้งในตารางแม่นบ่การกำหนดที่ตั้งในตารางแม่นเพิ่นเฮ็ดแล้วไดการกำหนดที่ตั้งในตารางใดนึงแม่นเฮาต้องเขียนตัวประสานที่1ใส่เส้นเข้านอนก่อนจากนั้นเฮาจึงเขียนตัวประสานที่2ใส่เส้นเข้าตั้งตามหลังเห็นบ่บัดนี้เฮามาเข้าสู่บทที่59เกี่ยวกับการคือก่อนเฮาสิมาเฮ็ดกิจกรรมที่1นั้นครูจะบอกหลานว่าก่อนเฮาอยากแต้มรูปใดนึงให้คือกับรูปเก่านั้นและให้ขนาดเท่าเดิมนั้นเฮาต้องนําใส่การคือเทียบใส่เส้นซื้อนึงหรือว่าแก่นคือคืออาจจะเป็นเส้นตั้งเส้นนอนหรือว่าเส้นเดิมก็แล้วแต่บัดนี้เฮามาต่อกิจกรรมข้อที่1กันเลย